รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีโศกนาฏกรรมพรากชีวิตบุตรอันเป็นที่รักผูกคอดับสยองวิญญาณยังวนเวียนไม่ไปไหนนางทมการฆ่าตัวตายตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นบาปกรรมที่หนักต้องชดใช้กรรมอย่างแสนสาหัสในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นกับมนุษย์เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบมันสามารถสร้างบาดแผลให้แก่คนข้างหลังที่ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานบ้านที่เคยอบอุ่นคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อลูกชายคนเล็กฆ่าตัวตายอย่างกระทันหันสร้างความเศร้าโศกให้แก่คนในครอบครัวเป็นอย่างมากเขาเป็นคนเหมือนจะขี้อายไม่ค่อยพูดเงียบในชุดหลังเนี่ยประมาณใกล้จะโตเป็นหนุ่มเนี่ยเงียบอายแต่ตอนเล็กๆอ่ะเขาไม่เงียบหรอกเขาก็มีอะไรเขาก็จะคุยมีอะไรก็จะเล่นจะมาเปลี่ยนกันช่วงตัวแล้วเพราะยิ่งมีแฟนแล้วก็จะไม่ค่อยพูดเขาจะคบเพื่อนเหมือนกับข้ามวัยอ่ะเขาจะคบเพื่อนโตกว่าอะไรเงี้ยใช่พวกขับสิบล้อด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแต่อายุมากเนี่ยเขาจะไปคบแบบนั้นพี่ว่าน่าจะทําให้ส่วนหนึ่งให้ความคิดเขาเป็นคนโตไปอ่ะโตกว่าวัยอ่ะแทนที่วัยนี้จะได้อยู่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยกลายเป็นไปขับสิบล้อขับแมคโครรับจ้างหารายได้ได้แล้วอ่ะจะไม่เรียนละไม่ไปโรงเรียนไม่ค่อยสุงสิงกับใครน่ะเพื่อนฝูงก็จะไม่ค่อยเอาเข้าบ้านแล้วบอกว่าคบเพื่อนเอาเข้าบ้านให้แม่ดูด้วย
เขาก็ไม่เอามาเขาจะชอบอยู่คนเดียวเก็บคนเดียวก็จะซื้อของซื้ออะไรมาก็จะมาแต่งอยู่คนเดียวอยู่ดึกดื่นบางทียันเที่ยงคืนก็แต่งรถเขาเขาชอบแต่งรถแต่ก็จะไม่สุมสิงกับเพื่อนแล้วปกติเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาเคยมาปรึกษาพี่ไหมไม่เคยนี่อาจเป็นสิ่งเดียวที่น้องอ้ำชอบทำและสามารถอยู่กับมันได้นานๆการที่เขาไม่ค่อยสุมสิงกับใครมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเหินห่างกับคนในครอบครัวช่วงเล็กๆอ่ะสนิทพอเช้ามาเขาจะต้องไปเอาของที่ร้านบ้านพี่ขายของเขาก็จะไปเอาขนมเอาอะไรเงี้ยก็สนิทกันก็ได้กอดเขาทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนพอเขาเริ่มดื้อเริ่มไม่ไปโรงเรียนเริ่มขับจิบล้อเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มห่างเขาก็จะอยู่แต่แม่ฝั่งทางนี้แต่มีอะไรก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนอกจากว่าพี่อ่ะมาที่นี่มานั่งคุยกับเขาที่นี่ถามเขาบางทีตีอ่ะพี่ตีนะพี่ให้พ่อเขาตีเพราะว่าช่วงหลังเขาเปลี่ยนไปเยอะคือเปลี่ยนไปเยอะนี่หมายความว่ายังไงคะเยอะเปลี่ยนเยอะเลยพอเป็นวัยรุ่นบอกก็ไม่ฟังจนกระทั่งพี่ไปแต่งงานให้เขากลับมาเขาก็เริ่มดีขึ้นมาละเริ่มฟังเริ่มไปเรียนเริ่มปรับตัวเองไม่ออกซีละเขาก็จะอยู่บ้านกับแฟนเขาเช้ามาก็จะอยู่บ้านแล้วก็ขับสิบล้อแล้วก็กลับมาบ้านก่อนหน้าที่จะถึงวันแต่งคือน้องก็ไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงก่อนก็เหมือนเอาไปนอนที่นู่นอะไรเงี้ยคงจะทะเลาะกันหวงกันนั่นแหละพี่ว่าตอนเช้าอะว่าจะไม่แต่งทะเลาะทุกวันอยู่นี่ก็ทะเลาะทุกวันลูกพี่บังคับเขาน้องงามบังคับเขาหวงเขาเป็นปกติที่น้องอ้ําจะแสดงอาการก้าวร้าวออกมาเมื่อมีทีท่าหึงหวงในตัวแฟนสาวเขามักจะทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งใจพี่ก็อยากลูกกลับมาเลยแหละลูกโทรมาพี่เองดีใจเลยว่าได้ไปกลับไปรับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้คนเราโตแล้วไงความรับผิดชอบพี่ก็สอนเขาว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกเพราะว่าการ์ดอะไรก็พิมพ์เขาก็ยอมก็มีพิธีต่อดีใจอ่ะใจเขาจะไปแต่ทางผู้หญิงละพี่ก็เลยตัดสินใจแต่งให้ซ่ามันจะได้อยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยผู้หญิงดูแลช่วยได้อีกแรงนึงเงี้ยมันก็ดีขึ้นแล้วนะแต่งเสร็จแล้วก็ดีขึ้นห่วงเขาหึงไปไหนไม่ได้เลยไปไหนก็ตามห่างไม่ได้เขาไปไหนเขาก็ไปด้วยกันแม่ก็บอกให้แฟนเขาละตามน้องอ้ําไปไหนก็ให้นั่งรถไปด้วยกันตามกันไปเงี้ยเห็นแต่ผู้หญิงเขามาเร่ง2ที3ทีพี่ก็พูดว่าให้ของขวัญวันเกิดลูกไม่ล่ะให้แต่งวันที่วันเกิดเขาอะพี่พูดพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรคราวนี้แฟนพี่อะพ่อเขาอะกระดันไปพูดว่าเอาวันที่13ไม่ล่ะก็ถือว่าเลิกดีเนาะเป็นวันเกิดลูกเราก็มีความสุขวันแต่งงานเขาอะเพื่อนฝูงก็ไปกันเยอะกลับมาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขเขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วเขาก็อยู่บ้านผู้หญิงเขาก็บอกพ่อเขาว่าเขาอยากแต่งการแต่งงานพี่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะมีผลกับเขาไอ้เรื่องที่แต่งงานในวันเกิดเขาอะแล้วปกติเขาตามใจแฟนไหมครับเป็นบางครั้งอ่ะถ้าเขาไม่ไปปุ๊บมันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันไปเนี่ยแล้วทางผู้ชายเขาจะเครียดไปก็เคยตามใจไงทางบ้านเนี่ยก็จะไม่เคยขัดเลยเนี่ยแต่แฟนเขาจะขัดใจชักขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะทำร้ายตัวเองขึ้นมาแบบนี้แหละก็จะทำร้ายเขาเคยเอามีดมากรีดตัวเองนะแฟนเขาขัดใจแฟนเขาบอกว่าไม่อยู่แล้วไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรนะแต่ก็จะพูดแบบเนี้ยเขาบอกจะไม่ไปแล้วแบบเนี้ยเขาจะเอามีดมากรีดตัวเองหลังจากที่น้องอ้ําได้แต่งงานคนในครอบครัวก็หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเขายังคงทะเลาะกับแฟนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนคราวนี้รุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเองเพราะคำพูดของแฟนที่ขัดใจเขาพี่จะมาว่าบอกเอาจะไม่รักตัวเองเหรอทำไมไปเขาขัดใจแค่นี้จะไปเอาคนอื่นมาคิดทำไมลูกตัวเองเกิดมาน่ะกูจะได้เกิดนะแม่กูจะเลี้ยงโตนะแค่คำพูดแค่นี้ทำต่อไปคิดเพราะวันที่ผูกเนี่ยก็เดินสวนกับพี่อ่ะก็พี่มาปิดไฟจะไม่สามทุ่มพี่มาปิดไฟเอามาดูเชิงที่ห้องเขาไม่มีใครจะคุณแต่มันเอ้าเขาไปไหนกันหมดผู้หญิงก็ไปอยู่บ้านนี้ทุกทีก็ไม่เคยออกไปนะทะเลาะก่อนสงสัยเขาดีก็เลยมั้งมีก็เลยมาปิดไฟเราจะมาปิดประตูก็เลยเดินสวนกันน้องอ้ําก็เดินมาเดินตรงหน้าห้องน้ำน่ะมาชนไหล่
แล้วก็ไอ้ตานก็มาฝั่งทางนี้แล้วก็เลยบอกว่าเออตานกินข้าวไปยังพากินข้าวกินอะไรแต่ลูกปู่ก็เข้าห้องเข้าห้องแต่ห้องเขาจะไม่ปิดนะก็จะเปิดไปนั่นแหละเขาจะเข้าไปนอนนอนในห้องก็เห็นเข้าห้องทั้งคู่แล้วองศาดีกันก็เลยนี่ก็เข้าไปนอนจะพักหนึ่งจะครึ่งชั่วโมงนี่แหละผู้หญิงก็ออกไปถ้าออกไปตรงไหนเราก็ไม่รู้ก็จะพักหนึ่งแล้วก็มาเรียกเปิดประตูตรงข้างบันไดนะบอกแม่อ้ําผูกคอตายพี่ก็เลยบอกว่าเออมันอยากตายก็ช่างมันเถอะพี่ก็พูดนอนตะแคงมันคิดว่ามันไม่ทํานั่นน่ะพี่ก็เลยวิ่งมาตรงประตูหน้าบ้านก็ไม่เห็นพี่ก็คิดว่าไม่ผูกคิดว่าเห็นไอ้ตานนั่นตีหน้าอกอ้ําที่พี่ก็มองดูตีนตีนมันทะเบงร้อยขอเอาอ้ําผูกคอตายจริงๆเนี่ยก็เห็นมันไม่ตอบโต้ไอ้ตานทุกทีมันต้องตอบโต้จากพี่ก็เลยไปเอามีดมาฟันแล้วก็วิ่งไปตามแม่เขาไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อน้องอ้ําได้ใช้สายพานผูกคอเสียชีวิตเป็นโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่คนในครอบครัวเป็นอย่างมากที่เนี่ยมันมีประวัติครั้งหนึ่งแล้วคือแต่งงานพี่ชายเมื่อพ.ศ.27แม่พี่ก็เขาก็กั้นห้องตีห้องตีอะไรอยู่หลังใหญ่เนี่ยครับแม่พี่ก็บอกว่าถ้าจะแต่งงานน่ะพอลูกป่าพูดมาว่าตายดีกว่าอยู่ๆแกก็เป็นมะเร็งกระทันหันเลยก็ส่งโรงพยาบาลสระบุรีแกก็เสียวันที่25กรกฎาคมก่อน2วันตอนนั้นไฟฟ้าไม่มีหรอกเขาก็งงมันผิดงานไงเขาจะมางานแต่งแต่มาเจอเป็นงานศพพี่ก็เตือนพี่สาวแม่เขาอะป้าที่เลี้ยงอะบอกว่าอย่ากั้นเลยห้องอะห้องเขาก็มีอยู่แล้วบนบ้านก็บอกเขาแล้วว่าอย่ากั้นเขาก็บอกว่าสงสารเมียมันเผื่อเมียมันท้องมันจะได้ขึ้นลงสะดวกไม่อยากมันขึ้นมันลงก็เลยกั้นให้ก็เลยมามีปัญหาคล้ายๆกันเรื่องขันนี้ยังไงครับขันที่ว่าแม่พวกพี่อะไม่รู้เรื่องกันหรอกแม่พี่อะตอนที่ว่าเขาอยู่กับยายเขาเป็นสาวเขาเป็นลูกยายเงี้ยเขาก็เอาขันมาพี่ก็คิดว่าได้รับมรดกแบ่งกันอะไรเงี้ยยายแบ่งให้เพราะว่าลูกสาวพี่ไอ้แม่พี่เป็นลูกสาวก็เอาขันเอาอะไรมาพี่ก็คิดว่าขันทองเหลืองดาบอะไรก็คงจะเป็นของเก่าของยายของตาเงี้ยเอามาไว้บ้านก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันจนกระทั่งพี่สาวที่กรุงเทพอ่ะฝันแล้วก็เป็นตุเป็นตะมามันก็มาเป็นความจริงหมดเลยที่เขาฝันมาแล้วเขาโทรมาบอกอ่ะก็ไปถามป้าเขาฝันว่าเนี่ยอย่างข้างบนว่าเอาขันมาพิธีอ่ะผีลงแตกก็จะต้องเอาขันใส่ทุกปีที่เลี้ยงจะต้องปีนึงต้องเลี้ยงครั้งนึงเอาขันใส่เหมือนกับเพิ่มพูนให้งอกเงยอ่ะครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทองเพิ่มมาทุกปีเราจะต้องใส่ขันใส่เหรียญมันจะมีเหรียญเก่ามาเรื่อยๆเหรียญตั้งแต่รัชกาลที่5ช้าง3เสียนน่ะแล้วก็ต้องเลี้ยงไก่ใช้หักคอเอาห้ามปาดคอแล้วก็จะมีตุ๊กตาอยู่ในขันตุ๊กตาอะไรก็หายไปหมดละพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาเอามาแล้วจะต้องทำแบบไหนแม่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังแล้วแกก็มาเสียอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ก็ขันก็เก็บไว้บ้านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวน้องอ้ํานั้นมันยากที่จะทำใจได้แต่บ้านหลังนี้ยังคงมีอะไรแอบแฝงอยู่อย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าMือปราบสัมภเวสี